สวัสดีค่ะช่องมาดามแพทค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะว่าชื่ออะไรทำไมถึงชื่อมาดามแพทนะคะจริงๆแล้วก็มีหลายชื่อนะคะตอนเด็กๆก็คือลุงป้าน้าอาหรือพ่อแม่ก็จะเรียกอีตาตีบนะคะจริงๆแม่ตั้งให้คือชื่อแม็กนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเรียกกันแถวบ้านนะคะแล้วก็ชื่อแพทเนี่ยได้มาจากคุณสามีนะคะเรียกพัชรีพูดไปพูดมาเขาก็เลยตัดเหลือแค่แพทนะคะนั่นคือทำไมถึงมาเป็นชื่อแพทนะคะแต่ว่าถ้าในคลิปนะคะมาดามขออนุญาตเรียกตัวเองว่ามาดามไปเลยนะคะตามชื่อช่องของมาดามนั่นเองนะคะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะคลิปแรกเดี๋ยวมาดามจะมาโชว์สูตรส้มตำของแม่นะคะแม่มีร้านส้มตำอยู่ที่อุดรธานีนะคะร้านแม่ก็มีเสียงนะคะเด็กๆในแถวแถวบ้านเนี้ยในเขตตำบลอำเภอเนี้ยค่ะก็มาทานส้มตำที่ของแม่นะคะเป็นประจำเสาร์อาทิตย์นี่คือคิวจะแน่นมากๆเลยนะคะซึ่งแม่เขาพัฒนาสูตรของเขามาเนี่ยนะคะเป็นแม่ตำมาเป็น10ปีจะไม่ได้กี่ปีนะคะเป็นน่าจะเกือบ20ปีเห็นจะได้นะคะจนสูตรมาลงตัวที่สูตรนี้นะคะแม่ได้สอนมาดามมาเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนี่เองนะคะเนื่องจากมาดามต้องมาอยู่ต่างประเทศนะคะก็ต้องฝึกหัดทำเองแล้วนะคะจากที่แต่ก่อนมาดามไม่เคยสนใจเลยค่ะทำอาหารก็ไม่เป็นเพื่อนเพื่อนแซวนะคะถึงขนาดเพื่อนแซวเลยค่ะว่าเปิดแก๊สยังไม่เป็นเลยนะคะขั้นนั้นเลยค่ะแต่พอเรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะสกิลการเอาตัวรอดของเรานะคะก็ต้องมีนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทําเราก็ไม่ได้ทานนะคะนั้นทำให้คนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มทําอะไรด้วยตัวเองเรียนรู้อะไรใหม่ๆลงมือทําเองทําให้เยอะผู้คนที่อยู่ที่เนี่ยนะคะที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่นะคะก็กลายเป็นคนที่รอบรู้สามารถทําอะไรได้มากมายนะคะซึ่งปกติแล้วบางทีเมืองไทยเรามันสะดวกสบายมากจนทําให้เราไม่จําเป็นต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะเพราะว่ามีคนทําให้เราตลอดเวลานะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะพูดยาวละโอเคเริ่มสูตรแม่นะคะพริกแห้ง3เม็ดค่ะพริกแดงจินดา2เม็ดค่ะสูตรแม่ไม่ใส่กระเทียมนะคะแม่บอกว่าถ้าใส่กระเทียมจะทําให้กระเทียมเขาจะดูดรสชาติของส้มตำนะคะเวลาลูกค้าซื้อไปเนี่ยก่อนไปถึงบ้านรสชาติมันก็จะรู้สึกจืดลงนั่นเองค่ะโอเคมะเขือเทศนะคะถ้าลูกเล็กแบบนี้ก็ประมาณ5-6ลูกค่ะมะนาวนะคะ1ลูกค่ะแต่ถ้ามะนาวลูกใหญ่มากนะคะก็สามารถใช้สักครึ่งลูกก็ได้ค่ะเพราะลูกนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่มาดามชอบทานเปรี้ยวนะคะมาดามก็จะใส่หมดเลยน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือแถวบ้านเราเรียกน้ำตาลปี๊บนั่นเองค่ะขออนุญาตใส่ไม้นิดนึงค่ะเดี๋ยวนะขออภัยด้วยนะคะมือใหม่ตะกุกตะกักนิดนึงนะคะวิดีโอก็อาจจะแบบเวียนเวียนหัวนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยก็จะพยายามปรับปรุงวิดีโอให้ดีๆให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะวันนี้คลิปแนะนำตัวก็ไม่อาจจะไม่ได้แบบอาจจะเวียนเวียนหัวนิดนึง
โอเคแล้วก็มาดามก็พูดกลับไปกลับมาซ้อมมานานแล้วแต่ก็ยังเวลาอยู่หน้ากล้องก็ยังพูดไม่คล่องอยู่ดีอะค่ะโอเคน้ำปลานะคะน้ำปลาเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะมาดามจะใส่เป็นจึ๊กอะค่ะทีละ2 จึ๊ก1 2เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรามีปลาร้าค่อนข้างน้ำปลาเราใส่แค่ให้เขามีกลิ่นหอมของน้ำปลาเท่านั้นเองนะคะอุ๊ยลืมขาดไม่ได้มะกอกไฮไลท์ของส้มตำเลยนะคะเพราะว่าถ้าพอใส่มะกอกปุ๊บเนี่ยมันจะหวานและนัวนะคะและฝาดๆกำลังดีเลยค่ะโอเคมาดามใส่กันอุ๊ยลืมได้ไงมาดามตื่นเต้นมัวแต่เมาส์นะคะมัวแต่พูดแล้วก็พูดหน้ากล้องก็จะเขินๆ นิดนึงนะคะไม่รู้ใส่สูตรใส่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คกันโอเคมะกรอกนะคะจะเก็บไว้อีกครึ่งหนึ่งสำหรับใส่ตำคราวหน้านะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หายากมากๆเลยโอเคเดี๋ยวต่อไปค่อยๆบุค่ะอย่าให้มะเขือเทศเละมากนะคะแค่ให้เครื่องเข้ากันเท่านั้นเองโอเคปลาร้าจะใช้2 สูตรนะคะสูตรแม่เหรียญนะคะแล้วก็ไม้นะคะใส่อย่างละ1 ช้อนนะคะ1 ทัพพีนะคะขยับนิดนึงไม่ต้องทัพพีไม่ต้องเต็มมากนะคะเพราะว่าทัพพีของมาดามค่อนข้างจะใหญ่ก็ใช้สัก 70% ต่อไปของไม้หลังจากนั้นค่ะก็ค่อยๆบุให้เครื่องส้มตำเข้ากันนะคะแล้วค่อยๆบุไปจนน้ำส้มตำนะคะหรือกลิ่นของส้มตำนะคะถ้าส้มตำถึงเครื่องเนี่ยกลิ่นเขาจะโชยขึ้นมาจากในครกเลยนะคะเขาจะกลมกล่อมแล้วก็เข้ากันแบบเขาจะมีความนัวตำไปสักพักหนึ่งจนเราเริ่มกลิ่นเขาออกมาค่ะให้เครื่องปรุงเขามีกลิ่นออกมาแล้วจากนั้นมาดามก็จะใส่เส้นส้มตำลงไปเลยค่ะเครื่องละนะคะเดี๋ยวมาดามจะชิมเขาจะยังเปรี้ยวอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดามจะเติมน้ำตาลนิดนึงเดี๋ยวเติมน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะรู้สึกว่าปะยังไม่นัวเท่าไหร่ดังจะใส่ปลาร้าอีกสักครึ่งช้อนค่ะครึ่งทัพพีโอเคแต่มาดามจะตักใส่จานนะคะที่เตรียมไว้ทานกับขนมจีนนะคะนะคะ
ีนที่มาดามเตรียมไว้นะคะวันนี้เป็นขนมจีนสีม่วงเดี๋ยวขออนุญาตชิมให้ดูนะคะว้ายน้ำตาจะไหลแซ่บค่ะเอาละค่ะมาดามขอตัวไปจัดส้มตำขนมจีนที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปของมาดามนะคะอยากให้มีคลิปเยอะๆนะคะอย่าก็สามารถกด subscribe นะคะกดไลค์ให้มาดามด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามจะมีคลิปอะไรใหม่ๆให้ทุกคนดูเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ